สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับมารวมนะครับปรมาจารย์นะครับโดยไม่ได้นัดกันเลยครับพี่น้องครับมาเจอกันโดยบังเอิญผมก็แอบมานะครับไม่รู้ว่าพ่ออูดจะอยู่หรือเปล่านะครับแต่พอดีอยู่ครับทีนี้โอ้โหอยู่ไม่พอครับวันนี้ปรมาจารย์ใหญ่ผมรายงานตัวแล้วครับนี่หลังจากที่ไปพักผ่อนสักนิดหนึ่งก่อนนะครับแล้วอารมณ์ดีแล้วค่อยออกมานะครับนี่ท่านกลับคืนมาแล้วครับพี่น้องครับเห็นว่ามีข่าวดีว่าจะมาเล่นนกเขาคืนมาด้วยนะครับพี่น้องครับไม่รู้ว่ายังไงนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปคารวะอาจารย์ใหญ่ก่อนนะครับผมนี่นะครับผมพ่อญาติพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อโอ้โหหายหน้าหายตาไปนานพ่อไม่ได้มาบอกเคล็ดลับบอกตำสูตรดูนกเขาตำราต่างๆนานแล้วไงพ่อพักผ่อนแล้วเนาะพ่อเนาะทีนี้ร่างกายเป็นไงพ่อสุขภาพตอนนี้สุขภาพดีขึ้นดีขึ้นเนาะพ่อเนาะดูสีหน้าของพ่อใหญ่นะครับแบบเหมือนวัยรุ่นเลยนะครับทีนี้กลับมาแบบมีเลือดฝาดมีอะไรช่วงนั้นก็คือเอาไงว่าท่านพักฟื้นนะครับจากอาการป่วยนะครับทีนี้หายแล้วนะครับทีนี้เห็นว่าจะกลับมาเล่นนกอีกแล้วพ่อหรือยังไงเห็นว่าเตรียมนกไว้หลายตัวแล้วด้วยใช่ไหมดิอยู่บ้านนะครับพ่ออูดพ่ออยากจะกลับมาเล่นพ่ออูดจะหยุดเล่นนะครับทีนี้เพราะว่านกไม่มีนะครับนกต่อไม่มีนะครับนี่แหละนะครับโอ้นะก็กลับมาแล้วก็เอาละครับผมยินดีด้วยนะครับพ่อก็ร่างกายสุขภาพเป็นไงครับแข็งแรงดีแล้วตอนนี้นะครับดีทุกวันนี้มันไม่ได้ปีนเนาะพ่อหยาดเนาะถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นไงพ่อคงจะกลับมาเล่นไม่ได้เนาะมันต้องปีนนะครับเนาะตอนนี้คือใช้ไม้เส้า แล้วได้ใช้ลองใช้ไม้เส้าหรือยังพ่อยังๆเอาละทีนี้ถือว่าเป็นมือใหม่นะพ่ออูดนะทีนี้เป็นมือใหม่สำหรับผมนะทีนี้นะเออ สายปีนใช้ไม้เส้าเนี่ยต้องศึกษาจากผมนะทีนี้หรือศึกษาจากพ่ออูดนะทีนี้นะเจ้าไม่เพิ่นน้องกันเพิ่นเรียกของเพิ่นเองเนาะโอ้เตรียมไว้แล้วนะครับโอ้เรียกของเพิ่นเองพ่อเคยใช้ไม้เส้าที่เป็นที่บ้านเราเรียกว่าละขอเนียมใช่มั้ยพ่อเออโอ้โหถ้างั้นก็ไม่ใช่เซียนใหม่แล้วทีนี้ก็เป็นเซียนรุ่นเดิมหรือเหมือนเดิมแหละพ่ออูดเนาะนะครับพ่อเอ้าไม่พักผ่อนเลยไงพ่อยังทำเรื่อยๆนี่นะไปเรื่อยๆตัวตามงานตัวครับเรื่องใช้งานตัวโอ้ครับก็มีมาเรื่อยๆเนาะพ่ออูดเนาะมาเรื่อยๆครับอันนั้นอีกท่านนึงก็พ่อจ้องนะพ่อจ้องสวัสดีครับพ่อนี่ก็น้องชายหัวแก้วแหวนของพ่อหยาดนะครับเลี้ยงนมกันท่านเพิ่งไปต่อมานะพี่น้องครับดูครับนี่นะบอกว่าไปจริงๆไปทำงานนะครับไปอะไรนะพ่อไปถางหญ้ามันใช่ไหมครับไปถางหญ้ามันนี่ถ้าไม่มีนกไปขันให้ได้ยินนี่จะไม่มีแรงเลยครับพี่น้องครับเพราะพ่ออูดเนาะแต่พ่ออูดนี่ไปต่อนกกี่ไรนี่นกไปขันดิแรงหมดทุกทีนะครับขนาดนกไปต่อนะครับเพราะว่านกไม่ขันนะครับวันไม่ขันนกครับโอ้เห็นว่าพ่อหยาดซุ่มไว้หลายตัวพ่อมีประมาณกี่ตัวพ่อตอนนี้พ่อหยาดนกที่คิดว่าจะเล่นได้นะตอนนี้โซ่ได้กันเดือนนึงก็ติดวันสองสามตัวนะโอ้ครับสองสามตัวนะครับเอาแล้วครับทีนี้ผมจะได้มาศึกษาวิชาหาความรู้จากท่านแล้วนะครับผมหลังจากที่ท่านได้กลับคืนมาแล้วนะครับผมพ่ออูดมีอะไรให้ผมศึกษาเพิ่มเติมอีกไหมพ่อว่าหมดแล้วใช่ไหมนกก็ไม่มีนกก็ไม่มีตอนนี้เอาเป็นไงตัวที่ผมเอามาให้เป็นไงพ่อผ่านไหมส่งสีโอเคอยู่ส่งสีพันอยู่ครับผมนั่นอยู่ครับคนที่เอาไปต่อคือใครคนที่เอาไปไล่อ้วนเด้อโอ้จะอ้วนใส่รองเบิ้งเดี๋ยวจะเอาไม้ไปรองมาจานเบิ้งให้อยู่โอ้ครับครับเช่นไงเบิ้งให้อยู่มันดีคือกันพ่อตาครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปนั่นแหละจะอ้วนอยู่ไหมล่ะพ่อจะอ้วนนะนั่นแหละอ้วนคนที่เอาไปฝึกนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถามก่อนว่ามันผ่านไหมนะครับอ้วนนี่แหละเอาอ้วนสวัสดีครับสวัสดีครับอ้วนเออเป็นไงเนี่ยนะครับคนที่เอาไปฝึกนะครับนกที่ผมเอามาให้นะครับก็คือนกมาจากพ่อเมานะครับวันนั้นนะครับเอามาให้แล้วเอาออกฝึกแล้วใช่ไหมอ้วนครับผ่านไหมล่ะก็คันดีครับฮะแต่ว่าคันนี้มีนกเขาหาโอ้ยังไม่มีนกเข้ามันไม่เข้าหรือว่ายังไงมันไม่หมานหรือว่ายังไงมันหลุดเขามาเหยียดทางครับโอ้ครับเห็นคือวันนั้นที่ผมมาคือมันกลัวครับพี่น้องครับกลัวเลยกลัววัวนะครับพี่น้องครับทีนี้เซียนอ้วนเอาไปยังไงนะเอาไปยังไงนะไปที่นี่ครับรอหน้านี่แหละไม่หมายถึงว่าเอาไปแขวนที่ไหนทีนี้เนี่ยป่าอยู่ข้างไม่เอาไปแขวนใกล้วัวเลยใช่ไหมเซียนครับดึงแล้วเอาไปตอนนี้เริ่มชินแล้วนะครับพี่น้องครับ
ทียบครูไปล่ะเซียนคิดว่าบ่ครูครับอืมตัวออกไปออกไปตัวร่องเบิงมันขับขันอยู่ตัวรถเขามาเหตุทางอย่างนี้มันก็เลยต้องทางเลี้ยวลงครับเห็นว่าพวกอุดว่ามันเรียกพ่อเลยอ้วนยังไงเสียงมันเรียกเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ขอหามันลงมาจับต้นเทียมแล้วอ๋อมันนี่รถขอมาเหตุทางมันก็เลยต้องครับครับครับแล้วอันนี้คือนกที่ผมเอามาจากพ่อเมานะครับผมก็นั่นก่อนนะครับนี่โอ้ปรมาจารย์ยังไงเนาะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองให้ปรมาจารย์ดูก่อนเนาะเซียนเนาะว่าเป็นยังไงว่าผ่านหรือเปล่ามันจะเอามาแล้วมันจะเปลืองเข้าเปลือกหรือเปล่านะครับผมก็เอานกนะครับที่มาจากพ่อเมาให้ปรมาจารย์ดูนะครับพ่อหยาดได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมพ่อตัวนี้เพราะว่าใส่ไว้ตรงนี้นะครับใกล้ๆตรงนี้นะครับพ่อหยาดก็นั่งเห็นว่านั่งแล้วก็ได้ยินเสียงตัวนี้กำลังให้พ่อหยาดนั้นเช็คดูนะครับความสวยความงามเข้าตำราหรือเปล่าสูตรของพ่อหยาดนะครับนี่แหละเป็นไงพ่อ แล้วครับทีนี้ถ้าเกิดพ่อหยาดบอกให้ปล่อยแล้วพ่อเป็นไงจะได้ปล่อยไหมนี่ปล่อย ไม่ปล่อยแล้วครับไว้หนีฟังเสียงมันเนาะเสียงมันเสียงดีเด้อครับต้าพัดเอาไปต้อนมันคือบนมีตองกูเกียร์เดี๋ยวท่านจะสองกุนกหอยเนาะเป็นจริงโอ้บ่มีเลยสองกุกบ่เห็นนั่นเลยอยู่บ้านนี่สองกุกเยอะใช่ไหมเซียนเซียนอ้วนบอกว่าอยู่บ้านสองกุกเยอะแต่พอออกป่าแล้วเป็นกุกเดียวเป็นกุกเดียวซะส่วนใหญ่นะครับเพราะได้กินนี่หรอกจ้ะนานเห็นไหมครับแต่ว่าท่านว่าซ้ำจริงนะมันเขาบอกไม่ทางกับว่าแน่เลยคิดว่าพอได้กินใช่ไหมพ่อใหญ่ว่าซ้ำจริงเลยพอได้กินยังไม่แบบว่าแบบเป็นนกหมานพ่อคำว่านกหมานนี่มันเป็นยังไงมันต่างกับนกเก่งยังไงว่านกหมานนี่นกหมานนี่มันแยกยากเหลือเกินระหว่างนกเก่งกับนกหมานแยกยากต่ออ่ามันบังเต่าบังนวยบังการบังไล่บังยังมันแข้งขาเนี่ยปากข้อยังมันเนี่ยมันสิบร่างกันอือครับซุ่มที่หนึ่งกะเล่นดีอยู่เฮียนที่เซเดซุ่มหนึ่งศพยังไงดังอันมุกยังไงเนี่ยอ๋อปากแบนๆใช่ไหมว่าเขาเรียกว่าปากแบนๆนะเนาะซุ่มนี่โกงตลอดเนี่ยทั้งห้องอ๋อขี้โกงถ้าปากหน้าหนาเนี่ยนะหน้าหนาแบนๆเนี่ยพวกเป็นศพนกจิบนกจับเนี่ยซุ่มข้อโง่ชิงกันหน่อยจิ้วนี่ได้โตดีๆครับซุ่มนี่แน่นอนทั้งห้องผ่านพวกนี้ครับแต่ถ้าปากบนตรงจมูกวันนั้นพ่อเนาะเป็นแบนๆน่ะหนาหนาน่ะคือจะทั้งกงเลี้ยงคว่ำในหลายพอดซุ่มนี่โอ้ครับท่านสิบ่คันนี่เอาไปใส่นอนเสยจังก็สนใจได้บ่ได้โอ้เป็นสัตว์เขาเรียกว่านกขี้โกงเออขี้โกงครับมันไม่เล่นมันไม่เอานกตลอดมาเฮียนนี่บ่ต้องห่วงเตียงเคียงไว้นะหมู่เออติดตรงนี้เออเตียงนี้บ่ได้ครับเป็นสัตว์ครับแล้วพวกที่นกเล่นดีเนี่ยจะมาฟังครับพวกนกเล่นดีว่าต้องจะว่าคว่ำหลายแต่ว่านกคว่ำหลายมันเล่นมวนนี่ซื้อครับตัวตัวหมานี่ตัวบกงนี่หมานทุกยอดบดน้ำประทันเดือนเฉลยแบบเอาลงจากพระเนียรไม่ทันเลยบางทีแมนแน่นอนเลยอันบกงมันจะมีบทบาทหลายมันคว่ำหลายมั้งแต่ตามันบกงมันเอาจังหวะนี้มันจะเอาจังหวะไหมของมันอ่ะมันว่าแต่เขาห้อมแล้วคือออกง่ายคว่ำน้อยนกคว่ำมาหลายน้อยวัดน้ำมันท่านเนาะก้อมตัวนึงของพ่อครับของพ่อหยาดนี่เออพ่อไปต้อเราที่แรกไปต้อเรามันมาเขามันเกลียดไรมานี่เจ้าของเอาจิตวันทายเราเลยยิ่งเอายิ่งจะให้เราเนาะมันพอติดปีกวันนี้ครับปีกหันลงมาเลยมันเดี๋ยวยืนหนังตั้งตอนเดียวแล้วตัดออกเป็นนกโดนตัดปีกใช่ไหมพ่อทีนี้ตัดไรตัดทิ่มได้จังเหลือปีกข้างเดียวมันโอ้เหลือปีกข้างเดียวตอนสัญญาในบักนี่คว่ำมาหลายมีคู่หนุนกับคู่ความโอ้เป็นนกหนุนเออเจ้าวัดโทษนะครับหนุนมันหนุนเยอะไหมพ่อหรือหนุนบ่อยหรือหนุนเยอะหนุนเพราะถ้าเหยียกปั๊บคู่ปั๊บโอ้ไม่ได้เกี่ยวไปเล่นเรียกปุ๊บคู่ปั๊บเรียกปุ๊บคู่ปั๊บเลยเรียกคำคู่คำเลยพ่อโอ้ไม่มีขัดไม่มีอะไรอันนี้มีเจ้าวัดโทษโกโก้เจ้าวัดโทษโกโก้ใช่แล้วก็ไม่คู่เหยียกเดียวปั๊บเอามาโอ้มันเห็บดีไอ้ที่ว่าไอ้เจ้าอะไรนะเจ้าก้อมนี่แหละพ่อเออปีกใหญ่ด้วยไปต่อเบิดมือนี่จนตายเสื้อต่อจนตายครับมันเงี้ยคาลมก็ไม่เยอะใช่ไหมพ่อนกตัวนั้นแมน
ทำไมจะจีบวันหนึ่งว่าจะโพเนี่ยอันใช่นกเนาะเออพอจะตะการว่าตาพวกนี้เศร้าปุ๊บพวกนี้ก็เอาไปพวกนี้เศร้าปุ๊บพวกนี้โอ้ยืมนกต่อกันเล่นน้ำกันเนาะโอ้ครับมันหมานเลยเขาต้องไปบ่อยพลาดโอ้เลี้ยงแล้วเลี้ยงลูกคดฉีกคอเนี่ยพวกต้องไปห้วงมันว่ายเขาไปเลยมันอยู่ยังไงพ่อมันอยู่ยังไงอาการมันก็นิ่งเวลากระปูดเข้านี่นิ่งก็จริงมันจะคอยไล่ๆมันยับยับยับนะพ่อนตอนเนี้ยมันจะมาอยู่จ่อปึ๊บหลดมันมาฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาอย่างงี้เหรอพ่อมันสิอยู่มาฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายท่านโดนกันไว้เขาควันตบของมันเรียบร้อยเรียบร้อยมันมากว่าอูจะเป็นแบบนั้นแหละครับได้ปีกแดงเดี๋ยวก็ว่าไปวันเดี๋ยวก็มาแต่อย่างนั้นแหละตอนนั้นพ่อเล่นบักกล้ามนี่พ่อห่วงแล้วเลยแล้วก็นกกดนี่เขาไปเลยเพราะสนมันเขายักตัวเขาไปรอดก่อนมันจะขนาดนั้นคือเหยี่ยวก็เข้าเยอะอยู่ใช่ไหมพ่อผมถามเพราะอีกส่วนหนึ่งนี่ผมได้ยินว่านกหมานนี่ทำไมมันชอบตายเหยี่ยวตายแล้วตายกระปูดมันเกี่ยวอะไรกันว่ามันต้องคือนกหมานเนี่ยไม่ชอบว่ามันขันปุ๊บเหน็นบ่มันเรียกปุ๊บเหนียงปุ๊บหนีมันบ่เรียกนกเขาเลยที่เข้าไปเขาใหญ่ยังเดียวเนี่ยเป็นว่าที่เจ้าวานนกนั่นจะเข้าไปมันจะไปคือมันบ่หนีอยู่แล้วมันนะโอ้มันไม่กลัวหรือว่าโอ้มันเลยทำให้แบบว่าเสี่ยงเสี่ยงกับพวกเหยี่ยวพวกกระปูดโอ้จิตขึ้นหลอกวันมาเนี่ยว่าถ้าขันวันนึงมาเขานี่ก็ต้องเขาแล้วกันต่อไปครับนกหมามันจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นคือมันจะเอาคือคล้ายว่าไม่ได้อะไรอย่างใดอย่างนึงมันก็จัดให้เราอย่างนี้นะพ่อแมนแต่ว่าเผอิญว่ามันเหยียวกับปูดเข้าทีนี้นี่แหละปัญหามันมันแจกตัวตัวโอ้ครับผมเคยได้ยินนะนกที่มันหมานี่ถ้าไม่ได้นกเขานี่มันก็จะเอานกอย่างอื่นให้ไม่ว่าจะเป็นพวกพวกนกชนิดอื่นนะครับก็เข้าไปยังได้เนาะมันก็อยากได้เหมือนคนนี่แหละนะพ่อเนาะโอ้นี่เขาเรียกว่านกหมานครับถ้าเป็นตะกอนนี่คือเราอีกตัวหนึ่งตัวแรกเลยพ่อเลี้ยงนกที่แรกหรือไม่ไม่เลยครับบ้านนี่นกตัวนั้นนกอ่างเสียงกลางแก่ที่กันครับตัวนี้ครับขันม้วนนกปะคาไงมันนี่เขาเลี้ยงมา3ปีว่าต่อต้องเชียร์เขาหอยโคตรกลมเสียถึงหน้ามันถึงเป็นอย่างหน้าสิละแต่ว่ามันถึงมีกกไม่แห้งเที่ยนถึงหน้าขึ้นไปมุ่งครับเขาเปิดฟ้องไว้เลยพอตอนขันปั๊บนกเป่าน่ะจับพวกเสียงแหงปั๊บเขายิ่งเอายิ่งกันลึงปืนจนบ่ย่านนกโอ้หมายถึงว่าเอาตัวเนี้ยน่ะขันไว้เนี่ยเพราะมันหอยอย่างนี้ครับขอให้มันขันขึ้นตอนขันมาแล้วนกป่าไปไปมากันอันนี้แล้วเห็นกันเซ็กที่แล้วนกตัวนี่ตุ่มอยู่แล้วครับแล้วก็ปืนป้อนตับมาโอ้ทำเป็นช่องรูเล็กๆไว้มันจังว่าพอดีเลยโอ้แสดงว่าพวกนี้มันนกปากหวานเนาะพวกนี้เนาะพ่อเนาะเรียกว่านกปากหวานพวกไอ้พวกคู่พวกตำรวจเชียนนี่เขามาคุ้มตัวมันบ่ได้มันได้กินมันมาเขาครับบ้านนี่พูดเราสิได้เราไปเห็นมันผ้านกแม่เขาไปใครแหม่ข้างแล้วมันบ่ลูกอ่ะโอ้เขาลูกไปต่อเลยครับครับครับเอาละทีนี้ก็สรุปแล้วว่าเนาะนกที่หมานนี่คือมันหมานทุกนกแหละเนาะทั้งนกคารมนกควมเนี่ยแล้วก็นกที่เป็นนกโล่งตัวบ้าตัวบัวใหญ่เนาะโอ้ยมีแต่คู่หนุนเนาะบัวใหญ่นี่มีแต่คู่หนุนเนี่ยไปไม่พลาดที่ลูกเขยเป็นตายใช่ไหมครับก็เอาง่ายๆว่าให้เน้นนกหนุนซะมากกว่าใช่พ่อจะดีแม่ลอยยันนกนกเนี่ยยากขานคู่คู่ความครับคู่ความเฮียกข้ามคู่ข้ามนี่มีคู่ความเป็นจานนี่เวลาสังเกตบ้างไหมสังเกตเวลามันตีกันอยู่ป่าเนี่ยมันตีจังหวะมันคู่เลยมันจะตัวต่อใส่กันครับเราต้องตีขึ้นโดดออกไปดูกระฟังเห็นท่านครับผมซุ่มจะนึงนี่จะเป็นนกเฮียกนั่นที่ซื้อได้เฮียกหลายที่ซื้อได้เป็นนกแข็งนกไห้ที่ซื้อได้ใช่ไหมครับเฮียกตัวนี้วางนกขล่มมันเป็นนกไห้แต่ว่าเห็นม้วนใช่ไหมครับเปียกว่ามันบ่ดินว่ะเน้นคูเน้นอะไรเนาะนกเป็นที่ดินครับนู่นน่ะเน้นจะขวางคนที่รู้ว่านกตัวนี้เป็นยังไงคือเซียนอ้วนนะครับเซียนอ้วนก็ดูอยู่เนี่ยมันอยู่สนใจมั้ยล่ะอ้วนจะย้ายทำนองทะเบียนบ้านไปอยู่ได้มั้ยล่ะเนี่ยบางเนี่ยบางจับควันเนี่ยยิ้มแล้วนะครับยิ้มแล้วนะครับจับควันเหรอลูกมันจับควันกำจริงดีจนนึกไว้ต่อไปนึง
กาแดงนี่ก็ต้องดำเลยหนึ่งเด้อโอเคก็พ่อได้กินของมันครับกับหมาพ่อปรมาจารย์บอกว่าพอได้กินนะครับพอได้กินนะครับนโมได้ยศครับนั่นแหละเนาะกันได้บักกันนั่นยังก็พวดเลยเว้ยเชิญเยอะเอาล่ะพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้ก็วันนี้ก็ถือว่าดีใจแล้วครับได้เห็นปรมาจารย์ใหญ่แล้วก็ทีมงานที่ได้รวมตัวกันถือว่านัดหมายแบบไม่ได้นัดหมายนะครับเจอกันโดยบังเอิญเลยนะครับผมวันนี้ผมก็มาเจอทีมงานแล้วก็ปรมาจารย์โดยบังเอิญนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับยังไงก็ศึกษาไปเรื่อยๆนะครับหาความรู้ไปเรื่อยๆมีเล็กมีน้อยได้อะไรเพิ่มเติมก็ดีตัวหมานนี่นกหมานจนครับตัวหมานนี่ต้องยอมเลยใช่ไหมพ่อตอนเขาว่าน้ำพอไปนั่นตอนนั้นก็ตีพอสื่อ150เหรียญป่ะครับไปทางให้ถึงผู้แม่เที่ยวไอ้พลเอาถึงผู้ใช้ต้นเดียวถ้าไปต้นเดียวต้นเดียวน่ะครับเป็นเล็กหน่อยนี่เป็นเตาเขาเลยหน่อยจะทันขึ้นเฮ้ยเฮ้ยมาหน่อยปั๊บไม่จับปั๊บคู่ข้าเดียวไว้ข้ามาเกียร์มึงเนี่ยคู่นู้นคู่ไปย่าหน่อยมาต่อครับโอ้ยจนว่าขั้นขึ้นแล้วมันก็ก้อนมาเล่นครับผมมันนี่ไปต่อพ่อกันมานี่กับซุ่มบันน้องงซุ่มพุ่งควายหวดนี่พระเจ้าซื้อนกมาบักราคาแพงแน่ซื้อมา 3,000 กว่าตัวบักตาแดงพระเจ้าตาแดงเป็นขึ้นแน่ลำนี่ครับนกตาแดงเออเพราะว่ามีตัวนี้บักตาแดงเนี่ยว่าจะไปผ้ามูไปหากินเขาป้านได้กินยามันตัวเดียวเขายังเขาเจ็บมันนี่เขาว่าพ่อนกเกี้ยงอยู่นี่บ้านไอ้สังสว่างนี่ครับเขาแล้วมาต่อพ่อมาเนี่ยงูพ่อนี่เลยไปฟันแอกเนี่ยมาสอกับไปไงแล้วว่าเบ้านกนั่งถิ่นลาวะท่านถ้าได้สวยๆแล้วว่าเอาไปเอาไปตัวพ่อเลยว่าก็จะกินกินนกเนาะเฮ้ยเลยไล่เส้นพวกเนี่ยก็เลยไปนี่ร้อนว่าขังว่าไปกัดเปลี่ยนเฮ้ยก็พวกน้อยคือพี่กัดก้าวกับไปนี้ย่างขึ้นไม่ใช่เลยไว้ก้อนเขาเนาะเขาจะหมดมาทีหลังมันขันขึ้นมันเนี่ยเขาจะว่าเออเนี่ยตัวนี้แล้วตัวนี้แล้วที่ว่าเขาบอกกันอ่ะว่ามแท้ว่ามแท้เลยพันว่าเขาอ้อมใช้ไปมัดแล้วมันบันนี้เสื้อทายมันอยู่กลางงูพ่อมันขันนกนกแดงบักตาแดงเขาขันขึ้นนี่บินเขาเลยมันนกป่าเต้นจากขี้ดินนี่บินวับวับวับเขาใส่บักตาแดงเขาใส่จนบักอ้างเดี๋ยวเห็นกันแตกทั้งนี่กันรูปออกจากกันหรือเขานี่เต้นสองหมัดเปี้ยหล่นนั่นมันตายบ่ว่าท่านขึ้นไปปวดลงมาเอาข้างนั้นละนกไหมท่านพอยังหวนว่าแต่บางคนเพี้ยนมันก็บักตาแดงพอวะก่อนว่าซื้อมาหลายวันเลยซื้อมาร้อยห้าสิบพอวะสันเนาะตัวนี้ทะเลวะพอซื้อมา3,000กว่าได้สันวะโอ้ยพอท่านเพี้ยนเอาพอเลยมันก็ซื้อมาให้ได้เสร็จเลยมันก็จังมาบอกกันไหมเอาไปมาว่าเที่ยวมาใช่ไหมคู่หมดเลยบ้านพอยังก็อยู่บ้านได้บ้านบ้านมือน้ำบ้านนกไปครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวพวกเราก็จะพูดคุยกันผมก็หาความรู้อีกเช่นเดิมนะครับพี่น้องครับไปก่อนครับพ่ออุ๋นครับผมสวัสดีพ่อวันนี้ไม่ได้คุยกันเลยวันนี้เนาะเบื่อแล้วเบื่อพ่ออุ๋นแล้วไปคุยกับพ่ออุ๋นแล้วไปรับอาจารย์ครับผมแล้วก็พ่อหยาดครับผมนะครับแล้วพ่อจ้องนะครับแล้วก็เสียอ้วนนะครับ